สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเอาโฆษณาออกนะครับโดยยังไงโฆษณาตรงนี้ครับมันมารบกวนเราใช่ไหมครับเรามีวิธีการเอาอย่างไรเริ่มแรกก็คือเข้าไปตรงนี้ครับเพราะเรามาที่การตั้งค่าปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ 1.3 จุดเข้าที่การตั้งค่าครับปุ๊บกดปุ๊บก็จะมาหน้านี้การตั้งค่าครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนดูนะครับบางคนอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนี้ปุ๊บกดขั้นสูงนะครับมาตรงที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับปุ๊บกดเข้าไปกดไปแล้วนะการตั้งค่าเว็บไซต์ปุ๊บมาที่การแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนนี่ไอ้โปรนี้เองอยู่นี่เลยนี่ไงเห็นไหมเก็บดอทเดอะนิวนั่นnotification.comนี่พวกนี้นะครับพวกนี้แหละที่มันขึ้นมากวนเรานะครับนั้นนะครับผมจะทำการนะครับปุ๊บบล็อกก็ได้แก้ไขนำออกไปเลยก็ได้ครับนำออกเลยเพราะเราอนุญาตให้มันขึ้นนะครับเรานำออกปุ๊บก็จะออกไปเห็นไหมครับออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็นำออกเลยโอเคอันนี้น่าจะก็โฆษณาที่มันขึ้นเนี่ยเวลาเราโหลดอะไรนะมันจะขึ้นมาต่อไปนะครับไปนี่เลยโอเคนะครับโอเคเราก็จะไม่มีโฆษณามากวนใจอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้พี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ